มีโจทย์อีกไหมอ่ะโถเรียนแล้วมันต้องขืนดิต้องทำให้ได้นะเรียนแล้วไม่เอาอ่ะไม่ชอบกินของหวานแล้วกินอะไรพ่ะฮะกินชอบของจืดๆเพราะว่าจะมาแทนความหวานที่อยู่ในตัวอ่ะอันนี้เรื่องของแรงลอยตัวนี่บางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาหนักเท่าไหร่เราไม่รู้อ่ะลอยเขาลงน้ำแล้วเรารู้ปริมาตรเขาวัดกว้างวัดยาวเขาไปก่อนเลยวัดลึกเขาด้วยวัดใหญ่อ่ะวัดปริมาตรเขาไปก่อนเลยวัดลึกนี่วัดสมมติว่าคนมาโลกนี้เป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยครับผมนึกภาพดูอนาคตคนเป็นสี่เหลี่ยมครับเราสามารถจะหามวลเขาได้หรือเราไม่ต้องถามเขาเลยถีบเขาตกน้ำเราลองดูตัวอย่างนี้ครับอ่าฮะนึกภาพตามนะอันนี้ถีบเขาตกน้ำแล้วเรามาเป็นตัวอย่างนี่ใช่ไหมปราบคนคนหนึ่งอยู่โดยไม่มีจุดหมายนี่เลยครับนี่คือหูของเขาครับนี่คนเหรอเนี่ยนี่คนในอนาคตครับโอ้ในอนาคตเราจะเป็นอย่างนี้ใช่นี่มือนี่ขาตายขอตายก่อนดีกว่าขอให้ถืออนาคตเท่ดีเท่ดีอ่ะสมมตินี่กว้างสัก2เมตรคนกว้าง2เมตรลึกสัก1เมตรคนมีลึกด้วยสูงสัก5เมตรกว้างเท่ายกเก๊กอ่ะนะสูงกว่านี่คือคนในอนาคตนะฮะกินเยอะจะเป็นอย่างงี้ไงแล้วมันจมน้ำไปมันจมน้ำไปแค่นี้จมน้ำไปแค่เท่าไหร่ดีเท่าไหร่ไปแค่3เมตร3เมตรอ่ะ3เมตรตรงนี้โอเคไหมครับยังเหลือตั้งครึ่งเออแค่นี้พอครึ่งหัวอยากจะรู้จังเลยว่าเขามีมวลเท่าไหร่นั่นสินี่เท่าไหร่นะนี่2นี่3นี่เท่าไหร่นะ1ใครอ่ะเราก็ต้องสูงมาเลยปกติต้องมองภาพใหญ่ให้เป็นก่อนเฮ้ยปกติคนเนี่ยมันมีน้ำหนักแหละมันมี W ใช่ไหมมันมีน้ำหนักดึงลงใช่ไหมแต่นี่การที่มันไม่จมลงเพราะว่าอะไรมันมีแรงพยุงขึ้นโอ้มันมีแรงพยุงขึ้นตัวนี้เลยก็คือแรงบ่อยันฟอสพยุงมันขึ้นใช่ไม่ใช่ FB พยุงมันขึ้นใช่แสดงว่าการที่มันลอยอยู่นิ่งๆได้แปลว่าอะไรแรงที่มันดึงขึ้นดึงลงแรงดึงลงดึงขึ้นมันเท่ากันเท่ากันครับแรงดึงขึ้นกับแรงดึงลงมันเท่ากันนั่นเองแล้วแรงดึงขึ้นเยอะกว่าเออถ้าเกิดแรงดึงขึ้นกว่ามันก็จะลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปอีกเออแล้วถ้าดึงลงอ่ะใช่ใช่ดึงลงก็จะจมลงทุกอย่างโลกนี้สมดุลถ้าเกิดอะไรสองฝั่งเท่ากันปุ๊บมันอยู่ตรงกลางความดีความช่วยเท่ากันปุ๊บทุกอย่างจะกลายเป็นตรงกลางโอเคเขาถึงมีหยินหยางมือเรามี5นิ้วก็กลายเป็นตรงกลางตรงกลางนะครับนะครับอันนี้มาดูต่อเรารู้เลยว่าเราใช้สูตรแล้วนะแทนค่า FB ที่มันดึงขึ้นเนี่ยมันเท่ากับแรง W ใช่ไหมใช่เฮ้ยถ้าเกิดเรารู้น้ำหนักเราก็สามารถหามวลเขาได้ใช่ไหมใช่เออแต่แรง FB เราคำนวณได้นี่ด้วยน่าจากอะไรโลของของเหลวนั้นคูณ V ส่วนที่จมคูณกับค่าอะไร G ค่า G จะเท่ากับ W ใช่ไม่ใช่ yeah 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 ว่ะโลเหลวเพราะฉะนั้นเราจมในไหนจมในโลเหลวจมในน้ำน้ำมีค่าความหนาแน่นเท่าไหร่1,000ใช่ไม่ใช่1,000บวกกับจมเออดูก่อนครับปริมาตรส่วนที่จมมันจมเท่าไหร่2 2ครับ1เป็น2 3 2 6 6ไป6 6ไป6ไป6พอ6 6ปี๊บใช่ไหมคูณ6แล้วคูณ G เท่าไหร่10เท่ากับ W คิดเลขดิ60,000ดังนั้น W เนี่ยคือ 60,000 60,000 กิโลกรัมต่อใช่ไหม 60,000 นิวตันเราอยากได้อะไรอยากได้มวลเขาว่าเขามีกี่กิโลใช่ไหมใช่ W ของเรามันเกิดจากมวลคูณกับค่า G ใช่ไหมใช่60,000เฮ้ยเกิดจากมวลคูณกับค่า G นั้นใช่ไหม G คือเท่าไหร่10เอาไปหารตัดศูนย์ทิ้ง1ตัวใช่ไหมใช่ครับมวลอะไรต่อเท่าไหร่6,000 6,000ไอคนนี้หนัก6,000เลยเหรอไอคนนี้มีมวล6,000กิโลกรัมพระเจ้าไม่ใช่คนตายมันเป็นใครอ่ะไม่รู้คนอะไรสูง3เมตรอ่ะคนบ้าดิเออบ้าแล้วอ่ะไม่ใช่แล้วแหละไม่เอาแล้วอ่ะได้มั้ยเนี่ยสามารถหาได้ด้วยเอางี้พี่น้ำผมไม่เห็นภาพเลยอ่ะผมอยากรู้ว่าคนเรามันลอยได้จริงเหรอจริงมั้ยเออมันลอยได้ใช่มั้ยลอยได้แอมเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นแอมก็ไม่เห็นเลยจัดน้ำไม่เป็นแป๊บนึงจัดมาจัดไปธรรมชาติบ้าอะไรมันจะลอยได้ไงผมเรียนมันตั้งแต่เด็กจมตกน้ำไปไม่ต้องกลัวเลยมันจะไม่กลัวได้ไงผมมันเคยจมมาก่อนเห็นนรกมาแล้วเกือบข้ามสะพานไปแดนยมโลกแล้วเนี่ยใจปุ๊บมันโอ้พี่มันไม่มีทางมันจะไปลอยได้ไงน้ำก็ลึกก็จมพี่ขนาดน้อยยังต้องว่ายเลยเดี๋ยวโอ้โหมันไม่จริงมันไม่จริง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 เฮ้ยลอยได้ด้วยนี่อยู่นิ่งๆลอยได้ไหนๆเอาขาขึ้นมาเฮ้ยนั่นพุงหรือขา
ปแล้วเออลอยได้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 เอ้ยแอมอยู่ยังเอ้ยพอดีเลยอ่ะพี่ไปพากินไอติมไปดูหนังไหมคนนี้ไปดูหนังกันดีกว่า